สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอท่าวุ้งนะครับจังหวัดลพบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปก่อนที่เราไปวัดกุฏินะครับบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีวัดล้างอีกแห่งนึงนะครับก็คือวัดกลางซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกันนะครับเมื่อกี้ที่อ่านประวัติดูตรงนี้ก็อยู่ที่วัดกลางนะครับก็อยู่ข้างๆถนนของเข้ามาในวัดพยัคฆารามนะครับแล้วก็เข้ามาก็จะรกแต่ว่ารกไม่มากครับเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนก็มีต้นไม้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูประวัติของวัดกลางกันครับอาจจะลองไปดูประวัติของวัดกลางก็จะมีข้อมูลนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับของวัดกลางโอเคครับเดี๋ยวอ่านคร่าวๆก็เขาบอกว่าวัดกลางก็เป็นวัดล้างนะครับโบราณสถานเนี้ยครับก็อยู่ที่ตำบลบางคูท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะครับ อุโบสถเนี่ยก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับฐานทำเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในลักษณะแอ่นโค้งสำเภานะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานบนฐานชุกชีครับก็ 3.1 ถึง 3 คูณ 3.2 เมตรนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมีความสัมพันธ์เป็นวัดเดียวกันกับวัดกุฏิล้างซึ่งเราไปเมื่อครั้งที่แล้วครับก็จะอยู่ในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับลองเข้าไปดูในโบราณสถานวัดกลางซึ่งเป็นวัดล้างแห่งนี้นะครับก็จะอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ว่าข้างๆเนี่ยน่าจะมีชาวบ้านนะครับคอยดูแลเพราะว่าโล่งเตียนอยู่ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในตัววัดนะครับเข้าไปในตัววัดก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปสีทองนะครับซึ่งน่าจะชุมชนน่าจะเอามาวางไว้ครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นฐานชุกชีขององค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธานของสถานที่แห่งนี้ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับก็ยังเห็นเป็นอิฐที่เป็นแบบใหม่ๆอยู่แสดงว่าน่าจะมีการบูรณะมาแล้วแน่ๆเลยนะครับก็มีการแบบสอบปูนที่แบบดูยังใหม่อยู่ครับทางเข้าก็จะเป็นกรอบประตูนะครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้กรอบประตูพอเดินเข้าไปก็ตัวอาคารเนี้ยครับข้างบนก็ผนังด้านบนก็พังทลายมาหมดแล้วครับก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่พระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปก็เป็นสีทองนะครับซึ่งมาไหว้สักการะนะครับจากคนที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดล้างแห่งนี้นะครับก็สังเกตว่าจะมีคนมาถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแล้วก็มีน้ำด้วยครับซึ่งด้านหลังของพระพุทธรูปก็จะเป็นพระพุทธรูปซึ่งน่าจะเป็นยุคสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับน่าจะเป็นปรางมาลวิชัยนะครับแต่ว่าฐานชุกชีเนี่ยสูงมากเลยสังเกตครับฐานชุกชีของตัวองค์พระด้านหลังนะครับสูงมากเลยครับแต่ว่าพระหัตถ์ก็ยังปรากฏอยู่นะครับแล้วก็มีต้นโพน้อยๆขึ้นอยู่ด้วยครับในส่วนฐานตรงนี้ก็เป็นลักษณะของน่าจะเป็นฐานสิงห์นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาเดินวนรอบในส่วนนี้ครับฐานชุกชีขององค์พระเนี่ยสูงมากเลยครับโอเคข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้างหลังก็สวยครับถือพระพุทธรูปประธานที่อยู่ในตัววัดเนี่ยน่าจะใหญ่มากครับเพราะว่าดูจากลักษณะที่ยังคงหลงเหลือเนี่ยคือมีลักษณะที่แบบสูงใหญ่แล้วก็ฐานชุกชีสูงมากส่วนบริเวณรอบๆก็จะมีสร้างอิฐนะครับสร้างอิฐปรักหักพังนะครับก็มีกองอยู่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปหินทรายนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับซึ่งอยู่รอบๆของสถานที่ในวัดนะครับแห่งนี้นะครับโอเคในด้านนี้ก็ยังเป็นฐานชุกชีซึ่งสูงอยู่ข้างหลังก็เป็นแบ็คกราวด์ของอิฐนะครับซึ่งน่าจะผสมผสานระหว่างอิฐยุคใหม่แล้วก็อิฐยุคเก่านะครับถ้าจะดูจากมันยังมีความใหม่อยู่ครับเนี่ยครับมีความแบบวิจิตรสวยงามมากเลยครับสถานที่แห่งนี้ครับพระแบบดูแบบดูขลังนะครับเดี๋ยวจะพา
เดินออกไปดูนะครับทางรอบนอกอะครับของตัววัดล้างวัดนี้ครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูรอบๆนะครับรอบๆก็จะมีต้นไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะเป็นถาดนะครับโอเคเนี่ยครับรอบๆก็โล่งเตียนอยู่ครับรอบๆก็จะเป็นฐานโค้งสำเภาอะครับของในส่วนของวัดแห่งนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเสาอะครับน่าจะนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาเดินลงรอบอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นประตูหลังนะครับเป็นประตูหลังที่ทะลุออกด้านหลังของวัดนะครับโอเคครับก็ยังมีลักษณะที่สภาพมันโอเคครับรักษาไว้ได้ถึงแบบมาขนาดนี้ครับโอเคมากเลยสวยอยู่ครับที่วัดนี้นะครับวัดกลางโอเคครับทุกคนผมก็พาเดินวนรอบตัววัดล้างแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ